ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมบังเอิญผมได้เปิดดูคลิปอยู่เรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เขาใช้อารมณ์มานะบนท้องถนนโดยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจจะเรียกว่าเป็นมุมแดงเรื่องที่ลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาชกต่อยผู้หญิงอีกคนหนึ่งในรถอาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะมีการเฉี่ยวกันหรืออาจจะมีการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยฝ่ายแดงเนี่ยชกกระหน่ำดึงแขนต่างๆนานาโอ้โหมันรู้สึกว่ามันอีกฝ่ายหนึ่งก็คงติดเข็มขัดนิรภัยก็คงไม่ได้ตอบโต้อะไรสมมุติผมสมมุติชื่อนะครับว่าเป็นนางสาวนิ่มนวลแล้วกันส่วนคนที่ใช้ไอ้กำลังเนี่ยก็ชื่อนางสาวแอนนะกระหน่ำซ้ายขวาอัดเข้าไปเต็มหน้าเต็มดอกเลยโอ้โหให้คะแนนแทบไม่ทันนะคนที่อยู่นั่งอยู่บนรถก็ดีนะเขารู้สึกเข้าใจเขาพยายามปัดป้องตัวเองอะแต่บางทีมันก็มันติดสายรัดนิรภัยเนี่ยเขาก็เลยป้องกันตัวอะไรไม่ได้มากกว่านั้นแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาห้ามมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาห้ามแต่ก็ไม่หยุดก็ซัดมีการซัดยกสองเอียต่อยซัดผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ในรถชื่อนางสาวนิ่มนวลชื่อนิ่มนวลเนี่ยนะแต่ก็ผู้หญิงคนนี้ผมยอมรับนับถือนะว่าเขาเป็นคนที่อดทนมากเลยถูกต่อยอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหคงจะเจ็บพอสมควรนะรู้สึกมันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหมัดตรงทั้งดึงแขนออกจากรถเลยคุณพี่ดูมันจะเจ็บขนาดไหนอ่ะนะส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ไอ้ฝ่ายแดงนี่ก็โอ้โหรู้สึกว่าจะใจร้ายรู้สึกว่าจะกระหน่ำแบบเต็มที่อ่ะเต็มเหนียวนะครับผมไม่รู้เขาโกรธอะไรกันมานะแต่ว่าการกระทำของเขาเนี่ยหลังจากนั้นพอจะเสร็จพอจะจากออกจากพอจะเขามาแยกก็ไม่พอใจอีกกระโดดถีบแม่งเลยไปที่รถคันสีแดงเป็นไงดันอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันผิดยังไงบ้างตัวเขาไปตู้มโอ้โหแล้วก็ตำสักพักหนึ่งยอดนะที่เป็นตำรวจซึ่งยอดนี่ก็คงอยู่ใกล้ๆแล้วก็น่าจะมาเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะก็มาแล้วก็มาห้ามนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนที่นิ่มนวลเนี่ยนะเขาก็มาอธิบายฟังดีนะเขาไม่พูดโต้แย้งอะไรเขาค่อนข้างจะใจเย็นนะผู้หญิงคนนี้สึกจะดีตรงเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่ว่ามันดูแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รอบคอบนะแต่ถ้าเกิดล่ะถ้าเกิดฝ่ายแดงมีไม้มาตีอย่างเงี้ยนะก็คงต้องสู้อ่ะอย่างนั้นนะก็คงต้องปลดล็อกนิรภัยสายรัดนิรภัยนะหรือถ้าเกิดเขามีปืนมายิงเนี่ยก็ต้องกระโดดหนีออกอีกฝั่งนึงอ่ะใช่ไหมคุณจะไปนั่งรอเขายิงเหรอไม่ได้หรอกครับคุณจะไปต่อสู้คงไม่ไหวหรอกเนาะกับปืนนะไออย่างนี้ก็คงพอทนอยู่หรอกนะก็คงพอทนไหวที่เขาตบต่อยแล้วก็เราก็ปัดป้องซะเราก็เหมือนกับเขาทรายที่เขาปัดป้องตัวเองอะไรเงี้ยนะเอาไว้ค่อยสุค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องปกป้องตัวเองปัดซ้ายปัดขวาอะไรก็ว่าไปคนคลิปนี้มีคนดู10ล้านนะครับ10ล้านไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนน่ะด้วยการใช้อารมณ์เพียงชั่ววูบแล้วสุดท้ายใครผิดผมมองดูจากคลิปนะครับผมมองดูจากคลิปแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้คือฝ่ายหญิงนี่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับคือหมายความว่าใช้เท้าเนี่ยกระทืบไปที่ไอ้ประตูรถนั่นน่ะเต็มเปาเลยมาตรา358ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเต็มดอกเลยทำให้เสียทรัพย์ส่วนอีกข้อหาหนึ่งข้อหาฐานทำร้ายร่างกายผมไม่รู้ว่าสาหัสไหมแต่แน่นอนแหละผมก็ต้องทำเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจตามมาตรา295มันคงยอมความไม่ได้หรอกนะโทษมันก็สูงอยู่
และอีกข้อหานึงนะครับซึ่งคนอาจจะมองผิวเผินไม่รู้นะครับคือข้อหาฐานว่าคือผู้หญิงที่มุมแดงเนี่ยนะครับส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือทำให้หรือกระทำการอื้ออึงโดยไม่มีเหตุสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอันนี้ก็อีกกระทงนึงนะครับเป็นความผิดลูโทษเพราะว่าตรงนั้นมันก็รถติดนะใช่ไหมมันก็ทำความเดือดร้อนให้ประชาชนข้อหานี้ยังมีอยู่นะ370เนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นข้อหาการทะเลาะกันนะครับเพราะว่าผู้หญิงฝ่ายคุณนิ่มนวลเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยเขานิ่งอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างหนึ่งนะว่าคุณอย่าทำอะไรที่มันบางครั้งอารมณ์เนี่ยนะมันพาให้เราไปถึงทางตันเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องเสียเงินเสียทองไม่รู้ว่าผู้หญิงฝ่ายที่นั่งบนคุณนิ่มนวลเขาจะนามสมมุตินะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ในการที่จะเป็นนีเป็นนอมยอมความกับฝ่ายแดงเนี่ยนะคุณแอนนาเนี่ยนะสมมติชื่อนะครับผมสิ่งเหล่านี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้เป็นการดูหมิ่นหรือดูสมประมาทดูถูกอะไรของท่านนะครับเพียงแต่ผมมาให้ความรู้กับประชาชนว่าการใช้รถถนนบนการใช้รถใช้ถนนจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ควรจะพูดคุยกันดีๆนะครับอย่าใช้กำลังเมื่อใช้กำลังเข้าไปแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับสุดท้ายมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ผิดและนี่ผมดูจากคลิปวิดีโอแล้วโอ้โหฝ่ายแดงฝ่ายคุณแอนนาจะผิดเต็มประตูเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงแต่เหตุการณ์ช่วงนี้มันผิดครับเพราะว่ามันไม่ถูกคุณไม่มีอำนาจที่จะไปทำอย่างนั้นมันมีกฎหมายอยู่ไอ้คนถ่ายคลิปก็โดนด่าไปเลยมึงถ่ายทำไมวะโอ้โหตายหาผมยังตกใจเลยนะผมก็ไม่ได้เอาผมก็รู้ว่าอะไรนะเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปให้ท่านดูประกอบนะเดี๋ยวจะส่งมาให้คุณเกียงไกรเขาก็อยากให้เป็นความรู้และเป็นบทเรียนนะครับอย่าไปทำนะครับอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเสียเงินเสียทองเยอะแยะนะครับแล้วถ้าเกิดท่านมีปืนท่านยิงเข้าไปเนี่ยติดคุกตายหาเลยหรือเอาไม้ไปตีเขาเลยนะเขาบาดเจ็บสาหัสโอ้โหมันอาจจะถึงขั้นเจตนาฆ่าได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะผมอยากให้ท่านไต่ตองคิดให้รอบคอบเราโตๆกันแล้วนะไม่ใช่เด็กอันนี้ผู้หญิงนะครับ2คนเลยนะผมก็ไม่รู้เหตุการณ์ก่อนนั้นเป็นยังไงแต่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็แหมเก่งจริงเว้ยสุดยอดเลยผมฟังผมดูแล้วผมก็โอ้โหเนาะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินก็ว่ากันไปเอาก็เป็นบทเรียนอุทาหรณ์สอนใจอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนหนทางเนี่ยนะมันรถมันถนนมันไม่ใช่ของเราคนเดียวบางทีมันก็อาจจะเฉียวกันชนกันปั้งอะไรนิดๆหน่อยๆบางผมเองทำไมก่อนขับรถนะใครเฉียวชนผมเนี่ยนิดๆหน่อยผมไม่เอาเรื่องหรอกผมไม่เอามันเป็นเรื่องสัพเพเหระนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ต้องรูปอร่วยกันจิตใจจะต้องมั่นคงนะครับดีแล้วล่ะครับอย่างฝ่ายมุมน้ำเงินเนี่ยนะครับคือฝ่ายคุณนิ่มนวลเนี่ยท่านก็นิ่งนะครับท่านก็ปัดป้องแต่ถ้าเกิดมีปืนหรือเขาคัดเตอร์เกิดว่าฝ่ายมุมแดงมีปืนเนี่ยก็คงจะต้องโดดหนีนะครับคุณจะไปนั่งอยู่อย่างนั้นคุณตายแน่เลยหรือเขามีไม้มาตีคุณก็ต้องสู้นะครับในลักษณะอย่างนี้คุณก็สู้ได้แต่เดี๋ยวละมันจะไปทำนะครับนะโอเคเราปัดป้องก็คงพอแหละเหมือนเขาทรายอ่ะที่เขาปัดป้องตัวเองไม่ให้อีกฝ่ายโชคถูกหรือสามารถพยักอรุณเงี้ยเห็นไหมมันหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาเราก็หลบไปนะอย่างน้อยๆก็3กระทงนะครับที่โดนไปนะครับอันนี้ก็ผมก็มาพูดสั้นๆให้ฟังนะครับเดี๋ยวท่านก็ดูคลิปเอาละกันขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ